สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Home Buyer Hot Deal ค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านแฝดอารมณ์บ้านเดี่ยวของโครงการพฤกษ์พิมานเดอะรีเจนต์รังสิตคลอง2ค่ะโอ้โหซึ่งข้อดีของบ้านแฝดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะทำให้ความเป็นอยู่การอยู่อาศัยเนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วก็เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเทียบกับบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกันอยู่ในทำเลอยู่ในละแวกเดียวกันเนี่ยราคาของบ้านแฝดก็มักจะย่อมเยาวกว่าบ้านเดี่ยวอยู่แล้วแต่ไม่พอค่ะสำหรับพฤกษ์พิมานเดอะรีเจนต์รังสิตคลอง2จัดให้อีกส่วนลดถึง 500,000 บาทโอ้ยนี่บ้านแฝดหลังใหญ่ๆหลังนี้นะคะแบบนี้เนี่ยปกติ 3,590,000 บาทเขาไม่ขายแล้วค่ะลดให้ 500,000 ก็จะเหลือราคาเน็ตอยู่ที่ 3 ล้านกับอีก 90,000 บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีจริงๆแล้วก็คุณดูความใหญ่ของบ้านเป็นบ้านแฝดหน้ากว้าง 13.5 เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ย176ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันที่ดินแปลงกว้างด้วย37.5 ตารางวาเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีบริเวณบ้านด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังสำหรับจัดสวนปลูกต้นไม้สวยๆสร้างบรรยากาศดีๆสำหรับการอยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สังเกตนะบ้านแฝดที่นี่เห็นไหมคะบนชั้น2ผนังบ้านไม่ได้ใช้ร่วมกับบ้านข้างๆซึ่งเป็นบริเวณอะไรเป็นห้องนอนต่างๆที่อยู่ชั้นบนนั่นเองเพราะฉะนั้นการพักผ่อนเนี่ยมันได้ความเงียบสงบได้ความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่เลยทีเดียวอย่างที่บอกเป็นบ้านหน้ากว้าง 13.5 เมตรเพราะฉะนั้นเลเยอร์พื้นที่ภายในมุมมองต่างๆเนี่ยมันจะสวยงามมันจะแตกต่างไปจากบ้านรูปทรงเดิมๆที่เราเคยเห็นกันอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการวางผังของโครงการนี่ค่ะบ้านทุกหลังอยู่บนถนนเมนที่กว้าง10-12 เมตรเพราะฉะนั้นได้ระยะห่างระหว่างบ้านตรงข้ามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทิศทางของตัวบ้านก็คือหันทิศเหนือหรือไม่ก็ทิศใต้อันนี้คุณเลือกเอาค่ะจะเอาแบบทิศที่รับลมเลือกบ้านที่หันทิศใต้หรือบ้านที่หลบแดดเลือกบ้านที่หันทิศเหนืออันนี้เอาที่สบายใจก็แล้วกันอ่ะทีนี้เข้าไปดูบ้านกันดีกว่าชี้แจงนิดนึงว่าสำหรับบ้านที่อยู่ในแคมเปญฮอตดีลนะคะพื้นโรงรถเนี่ยไม่ได้เป็นสแตมป์คอนกรีตนะคะแต่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตธรรมดาโอ้แต่ว่าโรงรถเนี่ย2คันจอดได้สบายกว้างๆเลยครับไปดูในบ้านกันค่ะประตูหลักให้เป็นบานสวิงแบบนี้นะคะคือมันมั่นคงแข็งแรงกว่าบานเลื่อนกระจกอยู่แล้วแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีด้วยนะมานี่เห็นไหมเลย์เอาท์ที่แตกต่างนั้นก็คือพอพ้นจากประตูหลักมาจะมีบริเวณที่เป็นฟอยเย่ตรงนี้ค่ะซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้นะจะมีที่นั่งวางสำหรับสวมรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าทำตู้รองเท้าบิวอินตู้เก็บของได้หมดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องเก็บของเตรียมไว้ให้ด้วยโอ้เห็นไหมคะสะดวกสบายอ่ะบ้านที่เตรียมห้องเก็บของไว้ให้เนี่ยคือบ้านที่ดีเพราะมันจะทำให้บ้านเราเนี่ยไม่รกอ่ะเข้ามาดูด้านในเห็นไหมคะเลเยอร์ความแตกต่างบ้านหน้ากว้างแยกปีกซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันนี่เป็นบริเวณที่เป็น common area โอ้โหคุณมันโปร่งมันสบายมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเนี่ย ceiling ฝ้าเพดาน2.70 เมตรแล้วก็สังเกตหน้าต่างด้านหน้าด้านข้างเป็น oversize นะคะก็คือไซส์ใหญ่พิเศษนั่นหมายความว่าเราสามารถรับแสงธรรมชาติเราสามารถเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติให้อากาศภายในบ้านเนี่ยถ่ายเทมันทำให้เกิดภาวะของความน่าสบายภายในบ้านแล้วก็รวมถึงกระจกตรงนี้กระจกเขียวตัดแสงค่ะช่วยกรองความร้อนช่วยกรองรังสี UV ได้ระดับหนึ่งภายในบ้านเนี่ยอยู่สบายบริเวณนี้เป็น common area เห็นไหมคะโซนด้านหน้าเป็น living ก็ได้นะโอ้โหเนี่ยวางโซฟาตัวใหญ่ๆจะเป็นรูปตัว L ก็ได้ฝั่งนี้บิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของนะคะ
งานระบบเขาเตรียมไว้ให้แล้วก็ด้านในเห็นไหมความต่อเนื่องแต่ว่าสเปซระยะห่างยังมีให้แบบว่าอยู่กันได้แบบไม่แน่นไม่อึดอัดโต๊ะอาหารค่ะ4ที่นั่ง6ที่นั่งวางได้นะหน้าต่างโอ้ชอบเนี่ยด้านหลังด้านข้างตรงนี้ดีมากเลยอ่ะมันรับแสงธรรมชาติได้ดีแล้วก็ความต่อเนื่องของพื้นที่ใช้งานที่มันสะดวกสบายโต๊ะอาหารอยู่ตรงนี้ด้านข้างเป็นห้องครัวค่ะทำไว้ให้แบบนี้เลยนี่คือบ้านมาตรฐานนะได้แบบนี้ค่ะเป็นครัวปิดกั้นด้วยบานเลื่อนกระจกเพราะฉะนั้นเวลาทำอาหารกลิ่นควันเนี่ยไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่อื่นๆอย่างแน่นอนในห้องครัวงานระบบเตรียมไว้ให้ทั้งหมดค่ะดูทั้งเรื่องของไฟทั้งเรื่องของประปาสุขาภิบาลแล้วก็การระบายอากาศประตูหลังบ้านให้เป็นบานเลื่อนกระจกแบบนี้เหมือนกันด้านหลังเนี่ย2เมตรค่ะมีพื้นที่เหลือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขยับขยายเพิ่มเติมในอนาคตปั๊มน้ำถังเก็บน้ำจัดให้เลยนะโอ้โหประหยัดงบได้อีกปีกนี้คอมมอนแอเรียอีกปีกนึงจะเห็นว่าค่อนข้างมีความ private เป็นส่วนตัวเนาะนี่ไงเป็น walkway เดินมาเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็หน้าต่างรับแสงรับลมด้วยเปิดได้จากบริเวณลงรถแล้วก็ด้านนี้ก็คือห้องน้ำของชั้นล่างโอ้ออกแบบดีอ่ะมีโซนแห้งมีพื้นที่ชาวเวอร์แยกกันได้ชัดเจนนะคะหน้าต่างระบายอากาศด้วยคือทำไว้ให้สามารถได้ใช้งานครบทุกฟังก์ชันแบบนี้เผื่อไว้สำหรับห้องนี้ค่ะที่อยู่ข้างๆนี่ไงโอ้ดูดีไหมล่ะนี่คือห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างค่ะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุนะจัดได้เลยอยู่อาศัยได้อย่างสบายหน้าต่างด้านหลังหน้าต่างด้านหน้าถ่ายเทอากาศรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่หรือไม่มีผู้สูงอายุคุณก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ดีนะมัน private มันเงียบสงบดีหรือว่าจะใช้งานอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ไปดูบนชั้น2ค่ะโอ้โหโครงสร้างบันไดแข็งแรงมากแล้วก็มีราวจับด้วยมันทำให้การเดินขึ้นลงของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไหนดูซิโอ้โหชอบจังเลยอ่ะช่องเปิดรับแสงแล้วก็เปิดได้คือต้องไม่ใช่บานฟิกอย่างเดียวค่ะต้องเปิดระบายอากาศได้ด้วยในบ้านของเราถึงจะมีความสบายแล้วก็น่าอยู่เห็นไหมคะนี่ออกแบบโถงกลางชั้น2ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้นะจะเป็นมุมนั่งเล่นสำหรับครอบครัวเป็น Family Area ก็ได้เวลาที่มีแขกมาเด็กๆก็สามารถมีพื้นที่เล่นสนุกพื้นที่พักผ่อนไม่รบกวนกันโอ้โหแล้วก็ชอบจังเลยอ่ะขึ้น Walkway ที่จะแจกจ่ายไปตามห้องนอนต่างๆฝั่งนี้2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วฝั่งนี้ Number 1เลย Master Bedroom ให้เข้าไปคนเดียวเลยทั้งปีกโอ้เห็นไหมคะความกว้างของมาสเตอร์เบดรูมตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังซึ่งเลเยอร์แบบนี้เนี่ยมันจัดพื้นที่ใช้สอยโซนต่างๆได้ง่ายด้านหน้ามีระเบียงบรรยากาศดีๆแบบนี้ส่วนที่อยู่ใกล้ก็ต้องเป็นส่วนพักผ่อนค่ะเตียง king size โต๊ะข้างวางได้ปลายเตียงก็สามารถมี built in ชั้นวางทีวีอะไรต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมคะพื้นที่ลงตัวเนี่ยจะกั้นให้เป็น walk in closet เป็นห้องแต่งตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเปิดโล่งแค่มีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆยักษ์ๆ ก็สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าห้องน้ำส่วนตัวของ Master Bedroom ก็อยู่ด้านนี้กว้างๆด้วยไปดูต่อค่ะอ๋อลืมบอกไปพื้นบนชั้น2ทั้งหมดนะคะยกเว้นห้องน้ำนะเขาจะใช้กระเบื้อง SPC ค่ะคือมันเป็นกระเบื้องยางแต่ว่าลายไม้สวยดูโคซี่เหมาะสำหรับการพักผ่อน
แต่ว่าแข็งแรงมากๆรอยขีดข่วนต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาไม่กลัวน้ำไม่กลัวปลวกด้วยอ่ะฝั่งนี้ค่ะห้องน้ำส่วนกลางสำหรับห้องนอนที่2และ3แชร์ร่วมกันนะคะฟังก์ชันครบเหมือนกันโซนแห้งพื้นที่อาบน้ำหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ห้องนอนที่2โอ้มาดูสิน่าอยู่ใช่ไหมคะคือข้อดีของบ้านแฝดพฤกษ์พิมานเดอะรีเจนต์รังสิตคลอง2เนี่ยอย่างที่บอกข้างบนผนังบ้านไม่ได้ใช้ร่วมกับบ้านข้างๆเพราะฉะนั้นห้องนอนที่2มีหน้าต่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างไซซิ่งขนาดของห้องนอนวางเตียงใหญ่ได้ค่ะโอ้ลงตัวมากเลยทีเดียวแหละดูดีน่าอยู่อ่ะไปดูห้องนอนที่3บ้างเป็นไงก็โอเคนะขนาดกระทัดรัดลงมานิดนึงแต่ว่าสามารถวางชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน 3.5 ฟุตวางได้นะคะห้องนี้กำลังสวยเลยแล้วก็ถ้าสมาชิกยังไม่เยอะคุณก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนครบทั้ง 3-4 ห้องสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องใดห้องหนึ่งได้อย่างที่คุณต้องการเลยจะเป็นห้องสำหรับดูหนังฟังเพลงไลฟ์สดขายของห้องทำงานห้องทำงานอดิเรกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแฝดหลังนี้176ตารางเมตรหลังใหญ่มากข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับพฤกษ์พิมานเดอะรีเจนต์รังสิตคลอง2ก็คือเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งของโครงการค่ะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ดีเลยนะเพราะว่าด้านหน้าโครงการก็คือถนนเอราวัณ1ซึ่งถนนเส้นนี้เข้าออกได้จากเส้นทางหลักหลากหลายมากเลยถนนพหลโยธินนะคะเลี้ยวเข้ามาที่คลองหลวงบางขันแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาที่ถนนเอราวัณ1ตรงนี้หรือใช้ทางด้านของวงแหวนกาญจนาภิเษกก็ได้แล้วอีกด้านนึงก็คือด้านเหนือถนนเลียบคลองละพีพัฒน์ค่ะคือทุกๆเส้นทางที่ว่ามาเนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกมันเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกใช้เส้นทางให้เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางได้แล้วก็รวมถึงพื้นที่โซนนี้ทั้งหมดที่อยู่โดยรอบโครงการเนี่ยเป็นทั้งย่านพาณิชยกรรมขนาดใหญ่เป็นทั้งย่านอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยโอ้โหเพราะว่าแวดล้อมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมีทั้งตลาดไทยมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนครห้างสรรพสินค้าแมคโครโลตัสโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆอยู่ในรัศมีที่เดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากและในโครงการที่นี่นะคะเป็นบ้านแฝดจำนวนแค่152ยูนิตเท่านั้นนะกำลังโอเคเลยอ่ะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะพื้นที่เปิดโล่งพื้นที่สีเขียวสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลู่วิ่งจ็อกกิ้งแทร็กมีคลับเฮาส์มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสรูมแล้วก็การรักษาความปลอดภัยแน่นหนาได้มาตรฐานการเข้าออกโครงการสำหรับลูกบ้านนะคะเขาจะมี Easy Pass ไว้ให้ส่วนบุคคลภายนอกก็ต้องแลกบัตรกับรปภ.แล้วก็จะมีกล้อง CCTV ตรวจจับการเข้าออกเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปค่ะบ้านแฝดที่นี่ให้อารมณ์การอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นบ้านแฝดหลังใหญ่หน้ากว้าง 13.5 เมตรพื้นที่ใช้สอย176ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันงานก่อสร้างเนี่ยเป็นระบบ Precast นะคะซึ่งรับประกันโครงสร้างถึง5ปีส่วนงานสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยรับประกันอยู่ที่1ปีราคาดีมากค่ะตอนนี้เพราะว่าโปรโมชั่นฮอตดีลนะคะส่วนลด 500,000 บาทราคาปกติที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ย 3,590,000 บาทไม่ขายแล้วค่ะลดให้เลย 500,000 เพราะฉะนั้นเน็ตสำหรับบ้านแฝดอารมณ์บ้านเดี่ยว3ล้านกับอีก 90,000 บาทเท่านั้นถ้าสนใจต้องรีบเข้ามาค่ะเพราะเงื่อนไขนี้แคมเปญนี้ไม่ได้เปิดสำหรับทุกหลังนะคะมีจำนวนจำกัดให้รีบเข้ามาดูก็แล้วกันแล้วตอนนี้ทั้งบ้านสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบพร้อมโอนบ้านจริงๆของคุณเนี่ยก็มีให้ดูบ้านตัวอย่างตกแต่งเป็นไอเดียสวยๆแบบนี้ก็มีให้ดูครบถ้วนเลยค่ะแวะเข้ามาดูก็แล้วกันพฤกษ์พิมานเดอะรีเจนต์รังสิตคลอง2วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ